Q&A ไม่ฟังเลยกลับเข้าสู่เรามาคิดดีไลฟ์นะคะช่วงคิดดี Q&A ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะเปิดสายให้กับคุณผู้ชมนะคะโทรมาพูดคุยกับคุณหมอสดๆในรายการเลยทีเดียวนะคะ023547104-5 023547104-5ตอนนี้มีสายมารอ1สายเรียบร้อยแล้วนะคะจากคุณแม่เตยนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะมีประเด็นคำถามอะไรสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะอ๋อคือตอนนี้เพิ่งทราบว่าตั้งครรภ์นะคะประมาณ 8-9 อาทิตย์ได้อ่ะค่ะแต่แล้วนี่เป็นท้องที่2แล้วอยากจะทราบว่าอย่างคือปกติเขาจะบอกว่าคนท้องไม่ให้ยกของหนักหรือว่าไม่ให้อุ้มลูกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรอุ้มจากคนที่อยากจะอุ้มเขาอุ้มลูกคนแรกเนี่ยเสร็จแล้วเราควรจะต้องเลี่ยงหรือว่าเลี่ยงเป็นงานแค่ไหนคะหรือว่ามันต้องห้ามอุ้มไปตลอดจนคลอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกตรงๆนะไม่ห้ามครับแต่ให้อุ้มในท่าที่ดีที่คุณสบายขึ้นเช่นนั่งอุ้มอย่างงี้ไม่ว่านะฮะไม่ใช่เดินอุ้มกันเป็นกิโลเดินสร้างศูนย์การค้าอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเหนื่อยเกินไปนะฮะซึ่งมันเอ็กเซิร์ทคุณแม่เองนะง่ายๆก็คืออุ้มเล่นกับเขาแต่โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากเช่นนั่งเล่นหรือเดินในระยะสั้นๆไม่ใช่ได้ห้ามนะครับเดี๋ยวลูกจะน้อยใจนะครับเล่นกับเขาเถอะแต่ถ้าอย่างสมมติเราแค่อุ้มแบบเหมือนกับยกเขาขึ้นมานั่งบนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้เลยครับไม่ได้ห้ามครับแค่ว่าอยากอุ้มไปไกลนอกจากว่าคุณมีปัญหาว่าแท้งคุกคามีเลือดออกอะไรเงี้ยอาจจะลิมิตตรงนี้นิดนึงแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ห้ามหรอกครับถ้าสมมติว่าคนทำงานหนักแล้วจะแท้งเนี่ยผมว่าคนที่ใช้แรงงานนี่คงแท้งกันหมดจริงไหมครับเขายกของหนักกว่าเราตั้งเยอะหนักกว่าลูกเราตั้งเยอะเขาก็ยังมีลูกหัวปีท้ายปีกันนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่เป็นความจริงนะครับมีแอคทิวิตี้ได้ใช้แรงงานได้แต่ก็อย่าให้เยอะเกินไปอย่าให้รู้สึกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยนิดหน่อยตามปกติแล้วเราก็พักเล่นกับลูกนั่งเล่นนั่งเล่นด้วยกันอุ้มกอดหอมเนี่ยไม่มีปัญหาครับค่ะแล้วพี่ทราบอย่างสมมติถ้าเราจะนั่งยองๆอย่างเงี้ยได้ไหมคะควรไหมหรือว่าไม่ควรนั่งยองๆจริงๆท่านจะเดี๋ยวประดาวก็ไม่เป็นไรนะครับค่ะครับแต่ถ้าเกิดว่านานๆก็ไม่ควรนะคะเมื่อยด้วยเมื่อยโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับครับยินดีครับก็เป็นได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคะว่าคุณแม่ห้ามยกของหนักแล้วทีนี้โอ้แล้วมีลูกคนแรกกำลังจะมีลูกคนที่สองลูกคนแรกน้อยใจแย่เลยไม่อุ้มไม่จับไม่อะไรเลยคือทุกอย่างมันเป็นทางสายกลางนะครับไม่มีอะไรห้าม 100% หรอกจะไม่ให้ทำอะไรเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะครับทำไปเถอะทำเท่าที่เราคิดว่าเราไหวแล้วถ้าเราเหนื่อยเรารีบพักอย่าคือทำแล้วอย่าฝืนนะพอรู้สึกว่าไม่ไหวครับหยุดนะไม่ใช่ว่าอย่างที่ผมบอกบางคนอุ้มอย่างเงี้ยแล้วเล่นเดินกันในห้างกันเป็นกิโลเงี้ยมันเหนื่อยเกินไปนะตัวเพราะอย่างท้องอ่อนๆเนี่ยก็จะเหนื่อยง่ายอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ยิ่งไปทำอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้ร่างกายสุดโทรมโดยเปล่าประโยชน์อะนะถ้าสมมติว่าเราจะไปเที่ยวก็เอาลูกนั่งรถหรือให้คุณพ่ออุ้มอะไรอย่างเงี้ยหย่อนลงรถเข็นคุณพ่อช่วยอุ้มบ้างถ้าจะสมมติว่าลูกจะให้แม่อุ้มเราก็นั่งพักก่อนมาแม่อุ้มแล้วก็รีบๆรักเยอะๆแล้วพอเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเขาพอเขาแฮปปี้พอใจแล้วเนี่ยคราวนี้คือดีบิดดี้เขาจะวิ่งออกไปเองไปซ้ำไปก็จะเล่นตามภาษาของเขาเพราะเขาเริ่มโตแล้วก็จะไม่อยู่นิ่งๆให้เราอุ้มแล้วนะคะเอาละค่ะก็คำแนะนำดีๆนะคะนำมาฝากกันมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะมาฝากกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยกันถึงเรื่องของโรคอ้วนนะคะเกิดความเข้าใจผิดในคุณแม่บางท่านที่บอกว่าอุ๊ยฉันท้องฉันกลัวว่าลูกจะทานอาหารไม่เพียงพอเราจะต้องทานเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้นี่คือตั้งครรภ์คุณแม่นี่เข้าใจผิดเรื่องนี้เยอะมากน้อยหรือไม่คะนะผิดพลาดอย่างแรงนะครับการกินอาหารเป็น2เท่าโดยคิดว่ามีลูกอยู่ในท้องแล้วต้องกินเพื่อลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลามาพบมาฝากครรภ์เนี่ยเราจะแนะนำอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่น3เดือนแรกเนี่ยน้ำหนักไม่ขึ้นเลยเนี่ยบางคนจะทุกข์มากเลยบอกเดี๋ยวลูกจะไม่โตบอก3เดือนแรกอ่ะเขาก็ยังไม่โตอยู่แล้วโดยธรรมชาติเขาตัวนิดเดียวนะครับเป็นช่วงที่เขาสร้างอวัยวะแล้วไม่ได้สร้างน้ำหนักเด็กจะสร้างน้ำหนักจริงๆเนี่ยคือ5เดือนหลังที่ผมบอกว่า5เดือนแรกเนี่ยนิดเดียวพอ5เดือนหลังอ่ะเยอะๆเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเยอะมากก็อย่างที่ว่า
วัดง่ายๆก็คือชั่งน้ำหนักตัวเองเนี่ยทุกอาทิตย์นะครับว่าเรากินมากกินน้อยง่ายๆก็คือชั่งน้ำหนักตัวเองทุกอาทิตย์เครื่องที่บ้านใช้เครื่องเดียวกันนะฮะคือต่อให้เครื่องมันผิดก็ให้มันผิดทุกครั้งเพราะเราจะดูส่วนต่างนั่นเองว่า1อาทิตย์เนี่ยใน5เดือนหลังเนี่ยคุณไม่ควรจะขึ้นเกินอาทิตย์ละ5ขีดพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะ5ขีดให้อาทิตย์ละ5ขีดเพราะฉะนั้นเดือนนึงจะ2กิโลใช่มั้ยฮะ5เดือน10กิโลตามที่ว่ากันโดยประมาณเอาเท่านี้พอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างตัวอย่างอย่างตุนเองเนี่ยช่วงแรกขึ้นน้อยแต่ไปขึ้นเดือนสุดท้ายเลย4กิโลแต่ก็รวมแล้วประมาณ12กิโลก็ยังพอไหวก็ยังโอเคนะครับถือว่ายังโอเคใช่ครับแต่ว่าก็สามารถจะเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ท่านนี้คือมันจะอาจจะมี variation นิดหน่อยแต่การที่เราคอนโทรลประมาณนี้มันจะง่ายครับถ้าเราขึ้นไม่ถึงอ่ะอาทิตย์หน้าเรากินได้เยอะหน่อยเพราะอาทิตย์นี้เยอะแล้วขึ้นถึงแล้วพอเอาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคือการที่เราช่างตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการคอนโทรลตัวเองที่ดีมากคืออย่างน้อยเรารู้ตัวเลขแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เราใช้ได้หรือเราเกินนะบางคนเนี่ยมาเดือนหนึ่งเนี่ยโผล่มา7กิโลผมโอ้โหมันอันนี้ก็โดยเฉพาะซึ่งมีคือมีเหมือนกันใช่ไหมโอ้มีบ่อยครับเจอเกือบประจำโดยเฉพาะหน้าทุเรียนเนี่ยนะฮะกินทุเรียนทุกมื้อเราก็ต้องมานั่งคุยเรื่องอาหารนะฮะว่าไม่จำเป็นอย่าไปกินอะไรมากเพราะจริงๆอ่ะกิน2เม็ดครึ่งลูกเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันหรอกนะหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องไปกินเยอะขนาดนั้นทานพอประมาณพอว่ารู้สึกได้ทาน2เม็ดก็แฮปปี้แล้วก็เอาสมองเนี่ยไปคิดเรื่องอื่น คืออย่าไปจดจ่อว่าฉันจะกินฉันจะกินมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะคอนโทรลตัวเองนิดนึงแล้วก็ชั่งน้ำหนักอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทานอาหารเนี่ยก็ให้เลือกอาหารที่แคลอรี่ไม่สูงมากนะทุเรียนลำไยเนี่ยทานได้แต่อย่าทานเยอะนะก็ไปทานพวกมะละกอฝรั่งแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยซึ่งแคลอรี่มันต่ำหน่อยนะแล้วก็ทานได้ไปเรื่อยๆแล้วก็คือสลับกันบ้างคือไม่ใช่ทุเรียนทุกวันหรือลำไยวันละกิโลทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะมากเกินไปแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักดูนะฮะพยายามควบคุมให้มันขึ้นในปริมาณที่หมอเขาบอกอาทิตย์นี้6ขีดแล้วอาทิตย์หน้าต้องเท่านิดนึง2อาทิตย์โลนึงอากำลังสวยเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทานอาหารคือเราเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ทานปลาเยอะๆนะคะหรือว่าอื่นๆหลากหลายประเภทจะได้รับอาหารให้ครบทั้งห้ามใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะพูดว่าการกินอะไรอย่างเดียวมากเกินไปเพราะคิดว่ามันดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีค่ะนะครับเช่นบางคนบอกโอ้ปลาทะเลน้ำลึกโอเมก้า3ลูกจะ IQ ดีโอฉลาดบางคนกินโทโร่เลยยอมลงทุนโทโร่โหแต่จริงๆทราบไหมครับว่าปลาทะเลน้ำลึกจะกินมากๆคุณได้สารตะกั่วเพราะว่ามันจะสะสมเพราะปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจะตัวใหญ่อายุยืนนะมันอยู่มานานนะมันสะสมสารพิษไว้ในตัวเยอะถ้าการกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะก็กินพอประมาณกินเฉลี่ยไปผักด้วยนะเนื้อปลาด้วยเนื้อหมูอะไรก็ทานได้นะครับน้ำพริกผักต้มแล้วก็เฉลี่ยไปทุกหมู่ผักทานให้เยอะหน่อยนะฮะแล้วก็อย่าไปทุ่มเทอะไรมากเกินไปอย่างที่ว่าผักก็ล้างดีๆด้วยนะคะถ้าทานแต่ผักมากจนเกินไปแต่ว่าเป็นผักที่มีสารพิษหรือว่ามียาฆ่าแมลงปอมปนก็พยาธิอีกก็รับเข้าไปอีกใช่ครับก็กินเฉลี่ยไปแล้วก็พยายามควบคุมประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะไม่จำเป็นจะต้องไปเน้นนะครับว่าโอ้ต้องขนาดนี้ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวลูกไม่โตคือคำนี้จะเป็นคำที่มักจะได้ยินเสมอเดี๋ยวลูกไม่โตเดี๋ยวลูกไม่โตปรากฏว่าคุณแม่เป็นเบาหวานไปแล้วนะอะไรอย่างนี้แม่ก็กินแต่เค้กกินแต่ทุเรียนกินแต่ขนมนะคะบางทีมากจนเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นเรื่องของโภชนาการที่ดีนะคะสำหรับคุณแม่นี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็เฉลี่ยไปนะคะอย่างที่อาจารย์หมอบอกค่ะถ้าเกิดว่าอ้วนแล้วขณะตั้งครรภ์มีข้อปฏิบัติหรือว่าวิธีแนะนำไหมคะบางท่านบอกว่าไม่ทันแล้วค่ะอาจารย์หมอคะอ้วนไปแล้วตั้งครรภ์ไปแล้วแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรอันที่หนึ่งต้องควบคุมห้ามลดความอ้วนอย่างที่ว่าขึ้นอย่าให้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่น้อยๆผมบอกว่าอาทิตย์หนึ่ง5ขีดแต่ถ้าคุณอ้วนอยู่แล้วอาจจะเหลืออาทิตย์ละ2ขีดครึ่งให้น้อยลงไปอีกเดือนหนึ่งโลเดียว5เดือน5โลก็คล้ายๆกับต้องจำกัดอาหารเหมือนกันนะคะอาจารย์หมอค่ะจริงๆไม่ให้จำกัดจำกัดน้ำหนักชนิดของอาหารมากกว่าอ๋อจำกัดชนิดของอาหารไม่ได้จำกัดอาหารแต่ว่าชนิดเนี่ยไม่ควรจะไปทานอย่างเงี้ยอย่างถ้าอ้วนอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าลำไยทุเรียนห้าม
อันนี้ห้ามแตะเลยพวกอาหารแคลอรี่สูงห้ามพวกที่อาหารหวานจัดเบเกอรี่นะฮะขนมไทยขนมทองยอทองหยิบที่กินแล้วจี๊ดหวานจี๊ดห้ามเลยกินได้ข้าวมื้อละ1ช้อนไม่ได้ว่ากันของหวานให้เปลี่ยนเป็นผลไม้ให้หมดที่ยกเว้นไม่เอาผลไม้ที่ยกเว้นนะเอากินผลไม้ทั้งหมดห้ามทุเรียนห้ามลำไยลิ้นจี่ที่แคลอรี่สูงนะครับแล้วก็ทานอย่างเงี้ยทุกมื้อไม่ว่าเลยแล้วก็คอนโทรลน้ำหนักนะฮะถ้าอ้วนอยู่แล้วอาทิตย์หนึ่ง 2-3 ขีดพอแล้วอย่าให้เยอะเพราะว่ายิ่งน้ำหนักขึ้นมากเท่าไหร่ภาวะต่างๆเนี่ยมันจะเร็วลงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าลูกจะได้นะครับลูกนอกจากไม่ได้แล้วลูกจะแย่ด้วยบางครั้งกินมากเกินไปลูกโตเกินไปก็มีปัญหาลูกเล็กเกินไปก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องโตเกินไปก็ออกคลอดยากโอ้คลอดยากพวก4โลเนี่ยฮะออกมานี่ก็ทุรักทุเลบ้างชอกช้ำบ้างบาดเจ็บบ้างพอบาดเจ็บปุ๊บก็โทษหมอละโอ้ยหมอทำคลอดไม่ดีอ่ะเคสพึ่งสดๆเมื่อไม่กี่วันนี้เองต่างจังหวัดเนี่ยที่ทำคลอดแล้วเด็กแขนมีปัญหาเคสที่2นะไอ้เคสแรกนั้นยังไม่จบนี่มาเคส2อีกแล้วซึ่งเนี่ยอันนี้ครับการที่คุณอ้วนแล้วตั้งครรภ์อันที่2ที่ผมอยากจะบอกก็คือทำใจไว้ส่วนหนึ่งนะครับว่าคุณจะมีภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าจะครรภ์เป็นพิษความดันโลหิตสูงโรคหัวใจซึ่งมาได้แน่ๆบางคนหัวใจถึงกับล้มเหลวเลยในคนอ้วนมากๆนะครับสโตรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมองนะฮะมีเส้นเลือดตีบอุดตันในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยเราอ้วนมากๆเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยคุณแม่ถ้าเกิดว่าอ้วนไปแล้วนะคะแล้วตั้งครรภ์อยู่นะคะก็อย่าเพิ่งตกใจถึงแม้ว่าฟังคุณหมอแล้วจะเห็นว่าโรคต่างๆจะมาเพียบเลยรวมไปถึงภาวะที่อาจจะเกิดกับลูกน้อยของท่านได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีวินัยแล้วก็ดูแลน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถไปสู่ระดับจนถึงการคลอดบุตรได้เนี่ยนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะคลอดอย่างปลอดภัยได้ถ้าทำได้ดีน้ำหนักขึ้นในเกณฑ์โอเคนะแล้วก็มาคัดกรองเบาหวงเบาหวานอะไรไม่มีเนี่ยค่ะค่ะก็ไม่น่ากลัวเขาที่ไปจนถึงคลอดเนี่ยก็เราต้องยอมรับว่าคนอ้วนจะคลอดยากโอกาสที่จะถูกผ่าตัดสูงกว่าคนที่ดัชนีมวลกายปกติอย่างน้อย2เท่าอย่างน้อย2เท่านะคิดง่ายๆเวลาอ้วนเนี่ยมันมีร่างกายในร่างกายมันจะมีไขมันพอกพูนอยู่เป็นส่วนๆนะช่องเชิงกรานก็เหมือนกันเวลาลูกจะออกเนี่ยมันก็จะมีกระดูกในมันไม่ได้มีกระดูกเพียวๆมีเนื้อด้วยนะคนยิ่งอ้วนเนื้อยิ่งเยอะไขมันเยอะ relative มันเหมือนกับสัมผัสแล้วเนี่ยมันเหมือนแคบกว่าคนที่เขาไม่อ้วนเพราะฉะนั้นการคลอดก็จะยากการทำอัลตราซาวด์ก็ยากเพราะว่าไขมันเนี่ยมันจะดูดขึ้นเสียงไปความชัดเจนเนี่ยไม่มีทางสู้คนนะที่มีไขมันน้อยๆได้มันยากไปหมดยากทุกอย่างนะแม้แต่คลอดยากแล้วผ่าตัดคลอดก็ยากกว่าอีกนะฮะแผลก็ต้องลงใหญ่เพราะว่าเนื่องจากไขมันหนาค่ะไขมันหนามันพอหนาปุ๊บเนี่ยเวลาจะเอาเด็กออกเนี่ยมันต้องเปิดให้กว้างขึ้นหน่อยค่ะไม่งั้นความหนาของไขมันก็จะขัดขวางการควักเด็กอะไรประเภทนี้ค่ะนะรวมการทั้งการติดเชื้อของแผลก็เจอเยอะขึ้นค่ะแผลแยกง่ายกว่าอนะออกมาแล้วหลังคลอดก็จะฟื้นช้ากว่าเขาอีกนะหลายอย่างลูกถ้าออกมาถ้ามีปัญหาก็อาจจะได้เลี้ยงช้าเช่นเกิดมีลูกใหญ่หรือลูกเล็กอาจจะต้องไปobserve ใกล้ชิดเนี่ยแม่ก็จะได้เห็นลูกช้าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอย่างที่ว่ามีปัญหาตั้งแต่เริ่มก่อนจะตั้งครรภ์มาจนถึงหลังคลอดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีบุตรนะแล้วก็ตอนนี้ดัชนีมวลกายเราชักเกิน30แล้วเนี่ยคำนวณแล้วคุณหมอสอนเมื่อกี้กดมาแล้วเนี่ยโหตั้ง32รีบลดนะฮะง่ายที่สุดคุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็อย่าไปเลือกไอ้ประเภทขอโทษกินยาเพื่อจะลดความอ้วนนะครับมันจะมีคืออาจจะผอมลงแต่มีผลกระทบต่อระบบอื่นในร่างกายมากมายนะฮะไม่แนะนำนะครับดูสวยแต่สติฟั่นเฟือนเนี้ยก็คงไม่ค่อยดีนะบางคนกินจนเบลอกินจนแบบไม่รู้ทำอะไรไม่รู้เรื่องแล้วซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับ
แค่ปรับการกินนะฮะออกกำลังกายให้เหมาะสมแค่นั้นเอง2อย่างง่ายๆเลยนะฮะพวกเล็กๆน้อยๆเช่นไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่ยาดอนดึกเที่ยวดึกอะไรคือทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะมันออกกำลังกายแล้วคอนโทรลอาหารให้ปริมาณแค่นี้ครับเดี๋ยวลดแล้วนอกจากคุณเป็นโรคอื่นอยู่ซึ่งทำให้อ้วนอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วอันนี้เป็นโรคไปแต่ในคนปกติที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยาก1เดือนเนี่ยลดได้ 1-2 กิโลสบายๆเลยโดยการคุมแค่คุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายให้เหมาะสมก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอเมื่อกี้มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะฝากถามแอบนอกเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าทานน้ำบัลลมในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์เป็นอะไรไหมคะคุณหมออันที่1แคลอรี่สูงค่ะนะครับน้ำตาลเยอะนะครับค่ะน้ำบัลลมไม่บอกยี่ห้อเนี่ยคือแต่ละยี่ห้อก็เหมือนกันแหละครับขวดมาตรฐานเนี่ยมีน้ำตาลตั้ง 5-6 ช้อนนะครับใช่นะฮะชาเขียวก็เหมือนกันเยอะเหมือนกันพวกอะไรบางยี่ห้อมีถึง8ช้อนต่อขวดบางทีน้ำส้มที่ขายอยู่ก็มีเยอะเหมือนกันนะที่เติมน้ำตาลที่เติมน้ำตาลเพราะแอดเพราะคือพูดตรงๆขายคนไทยไม่หวานขายไม่ได้เจ๊งเพราะเรากินหวานหวานเรากินหวานจนติดผมก็ต้องยอมผมเองก็เป็นนะครับจนถึงรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยความเชื่อเทไปทางด้านว่าไขมันเนี่ยกับอันตรายน้อยกว่าน้ำตาลทรายซึ่งน้ำตาลทรายมันใกล้ตัวเรามากกว่าไขมันตั้งเยอะถูกไหมฮะน้ำมันพืชที่ว่าดีนักดีหนาในสมัยก่อนเทรนตอนนี้คืออาจจะสู้น้ำมันหมูไม่ได้แล้วในแง่ของสุขภาพนะซึ่งมีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับสมัยก่อนเราบอกว่าโอ้โหกินน้ำมันหมูแล้วคอเลสเตอรอลสูงอะไรมีปัญหาสารพัดสารพีเดี๋ยวนี้บอกกลับมากินน้ำมันหมูกันเถอะใช่แล้วก็น้ำมันพืชก็ต้องเป็นประเภทน้ำมันมะกอกอะไรประเภทนี้ซึ่งเหมาะในการที่จะมาทำอาหารมากกว่านะฮะน้ำตาลทรายที่เรากินเป็นประจำพูดตรงๆเนี่ยกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลกินได้ไหมไม่ได้อย่างน้อยกี่ช้อนอย่างน้อยต้องมี2ช้อนบางคนกิน4ช้อนค่ะในเลือดเราเนี่ยทั้งตัวเนี่ยมีน้ำตาลอยู่ไม่ถึงครึ่งช้อนน้อยมากเวลาโหลดลงมาที4ช้อน6ช้อนวันนึงบางทีกิน2แก้วค่ะระหว่างวันมีโค้กอีกหรือกินชาเขียวอะไรประเภทเนี้ยที่หวานน้ำตาลโหลดเยอะๆเนี่ยนะฮะมีผลกระทบต่อร่างกายเยอะมากแล้วจะทำให้การสะสมไขมันเนี่ยดีรับรองเลยว่าถ้ากินยังกินน้ำอัดลมอยู่ลดน้ำหนักไม่ลงบอกเลยนะฮะเปลี่ยนนะฮะน้ำอัดลมผมเลิกกินมา20ปีแล้วนานๆจะกินสัก 2-3 คำกาแฟตอนนี้ก็งดใส่น้ำตาลทานกาแฟดำลงเร็วมากเลยครับร่วมกับการออกกำลังกายนะฮะผมปั่นจักรยานอาทิตย์ละ 4-5 วันนะฮะน้ำหนักหายไปสั่วทรงดีขึ้นอย่างถนัดตาภายในไม่กี่เดือนนะซึ่งอันเนี้ยแล้วทำให้ระบบการกินขับถ่ายการนอนหลับดีขึ้นหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ้วนอยู่ดัชนีมวลกายสูงอยู่มากกว่า30ฟังผมแล้วปฏิบัติตามทำให้ได้เมื่อลงมาตอนนี้ดัชนีมวลกายผมอยู่ประมาณ24-25ยังปิ่มอยู่นะแต่สุขภาพดีขึ้นมากทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็ไม่เหนื่อยนะสมมติว่าทำคลอดเนี่ยสมัยก่อนทำลายสองลายนี่เหนื่อยแทบแย่แล้วเดี๋ยวนี้สามารถทำติดต่อได้หลายๆโดยไม่รู้สึกอะไรนะคุณผู้หญิงที่จะตั้งครรภ์ก็เหมือนกันนะถ้าอ้วนอยู่นะฮะลดซะก่อนนะเมื่อไหร่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะฮะประจำเดือนก็จะสม่ำเสมอนะฮะการตกไข่สม่ำเสมอปุ๊บท้องก็ง่ายนะท้องแล้วก็ทุกอย่างก็ดีโอกาสภาวะแทรกซ้อนก็น้อยกว่าดีกับร่างกายในทุกด้านนะเลือกอาหารเลือกเครื่องดื่มคิดก่อนน้ำตาลแฝงมันเยอะสมัยนี้นะฮะอาหารบางชนิดเรานึกว่ามันไม่มีน้ำตาลจริงๆมันมีผสมอยู่โดยที่เราไม่รู้เช่นอะไรพวกซอสปรุงรสเพราะคงจะมีเกลือเป็นหลักนะแล้วก็มีน้ำตาลผสมเพื่อให้ได้รสชาติพวกผงปรุงรสเนี่ยต้องระมัดระวังคือสมัยก่อนเนี่ยก็โซเดียมพวกนี้มันไม่มีเวลาทำกับข้าวเนี่ยเขาใช้ฝีมือสมัยนี้เนี่ยเวลาทำกับข้าวเนี่ยใช้เงินไปซื้อไอ้พวกนี้มานะผงชูรสเอ่ยผงปรุงรสเอ่ยซีอิ๊วไอ้นู่นไอ้นี่เอาถมเข้าไปเดี๋ยวมันก็อร่อยเองนะคะกระตุ้นลิ้นมันก็รู้สึกกินได้อร่อยแต่หารู้ไหมว่ามันอันตรายนะทานอาหารจริงๆแล้ว back to basic นะครับกินอาหารที่ simple ง่ายๆข้าวธรรมดา
นะแล้วก็กับข้าวเนี่ยถ้าเราทำได้เองเนี่ยจะดีมากนะฮะโรคอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่นี่เป็นเพราะกินข้าวนอกบ้านกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะฮะซึ่งพวกนี้มันจะนำมาซึ่งแคลอรี่ซึ่งเราไม่รู้ตัวนะฮะไก่ทอดที่ขายกันเนี่ยลองเอามีดตัดแล้วมองก่อนเนี่ยแค่ตัดลงไปเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าน้ำมันทั้งนั้นเลยนะฮะชัดเจนแป้งที่เขาชุบอีกนั่นก็เป็นแคลอรี่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำในบ้านเราก็หลีกเลี่ยงนะแทนที่จะทอดแบบนี้ก็ไปทำอย่างอื่นเป็นปิ้งเป็นย่างก็ทานได้อร่อยเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปแบกแคลอรี่ทอดแบบไร้น้ำมันหรือนี่ก็ทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นง่ายๆนะฮะจะลดความอ้วนกินเลือกคิดก่อนกินนะฮะแต่ออกกำลังกายโดยไม่ต้องคิดออกกำลังกายไปเลยนะเยอะๆนะฮะเท่าที่เราพอจะทำได้ต้องคือมีวินัยอันหนึ่งอันที่สองที่สำคัญที่เจอก็คือขี้เกียจอย่าขี้เกียจนะฮะบางทีเราจะบอกโอ้โหทำงานหนักแล้ววันนี้ทำตั้งนู่นนี่ตั้งมากมายก็ออกกำลังกายไปแล้วในตัวก็ทำงานเยอะแล้วผิดนะครับทำงานบ้านนี่ยังไม่ใช่เลยนะครับเพราะการออกกำลังกายนี่เขามีเกณฑ์อยู่ว่าหัวใจจะต้องเต้นมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ last long หมายถึง x อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเวลากี่นาทีจริงง่ายๆนะครับเหงื่อต้องออกเวลาคุณคิดว่าตัวเองออกทำงานบ้านเนี่ยบางทีทำตั้งนานไม่เห็นมีเหงื่อสักหยดเพราะมันไม่ถึงมันไม่ถึงเลเวลที่เป็นการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ดีนั้นหัวใจต้องได้ออกกำลังกายก็คือจะต้องเต้นเร็วขึ้นแล้วก็เต้นอยู่นานน้ำพวกนี้สูบฉีดโลหิตเส้นเลือดก็จะขยายตัวแล้วถึงมีเหงื่อออกมานะฮะเหงื่อก็จะเกิดผลผลิตจากอันนี้ก็จะรู้สึกโอ้เหงื่อแตกเหงื่อซึมโอ้โหเหงื่อหยดไอ้อย่างเงี้ยโอเคอย่างนี้ถึงจะถือว่าเข้าเกณฑ์ในการออกกำลังกายนะคะก็สุดท้ายแล้วค่ะเชื่อแน่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณหมอฝากนะคะถึงคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองนะคะให้ห่างไกลจากโรคอ้วนดังนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะจะอยู่ในภาวะที่กำลังจะเริ่มต้นที่จะตั้งครรภ์หรือไม่นะคะทางที่ดีค่ะก็ต้องควรจะต้องระมัดระวังตนเองแล้วก็ฟังคำแนะนำจากคุณหมอเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าโรคอ้วนนี่ถือว่าเป็นภัยร้ายกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะอ้วนแล้วโอ้โหโรคต่างๆตามมาเยอะแยะโดยเฉพาะถ้าอ้วนแล้วตั้งครรภ์อีกด้วยก็อาจจะส่งผลสู่ทารกในครรภ์ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชเจตสว่างศรีค่ะภาควิชาสุติศาสตร์นริเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณค่ะอาจารย์หมอสวัสดีครับแหมจริงๆแล้วตุ๊ดแอบมีประเด็นในใจนะคะต้องแอบถามอาจารย์หมอในครั้งต่อๆไปว่าอ้าวแล้วถ้าผอมมากๆแล้วตั้งครรภ์ล่ะอย่างนี้จะมีผลกระทบอย่างไรโรคนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยคนก็ส่วนใหญ่ก็กินดีอยู่ดีส่วนใหญ่ก็อ้วนกันทั้งนั้นเลยคืออ้วนหรือเกือบอ้วนแล้วเกือบอ้วนหรืออ้วนไปแล้วส่วนใหญ่ที่ผอมๆเนี่ยมีน้อยถ้ามีคนแบบนั้นจริงส่วนใหญ่จะมีโรคอยู่อันนั้นเราต้องไปจัดการโรคก่อนอันนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคนั่นเองนะคะอ่ะก็ฝากคุณผู้ชมเอาไว้เผื่อคุณผู้ชมมีคำถามในใจว่าคุยกันแต่อ้วนๆแล้วถ้าผอมๆอย่างฉันล่ะก็อย่างที่อาจารย์หมอบอกนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นมากเท่าไหร่นักค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แหมแป๊บๆนะคะเวลาของรายการของเราหมดลงอีกแล้วค่ะแต่อย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะลามาคิดดีไลฟ์ค่ะก็คู่มือสำหรับคุณแม่ในการดูแลนะคะลูกน้อยค่ะเป็นวิธีการง่ายๆเราก็จะนำมาพูดคุยแล้วก็แนะนำกันแบบนี้เจอกันเป็นประจำนะคะทางช่อง True 50นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อได้ในระบบ HD นะคะนั่นก็คือทาง True นะคะ571นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ